ในการจัดนิทรรศการนะครับการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีประจำปีการศึกษา2558นะครับได้จบลงแล้วนะครับสำหรับการแสดงในวันแรกนี้นะครับหลังจากนี้นะครับต่อจากนี้จะเป็นการฟินาเล่นะครับร่วมอยู่แสดงความยินดีกับเหล่านักแสดงและคณะผู้วิจัยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโครงการนิทรรศการการแสดงผลงานทางด้านนาฏศิลป์ดนตรีประจำปีการศึกษา2558ในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารท่านผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรติและนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์และบริษัทแลคตาซอยที่ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะนะครับนี่คือนักแสดงครับแล้วก็คณะผู้วิจัยนะครับสำหรับการแสดงในวันแรกนี้นะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับสำหรับนักแสดงและผู้วิจัยครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านนะคะร่วมบันทึกภาพกับนักแสดงค่ะเรียนเชิญนะครับผมท่านคณบดีนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็คณาจารย์นะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับขอเรียนเชิญนะครับขึ้นถ่ายรูปก็สำหรับการแสดงศิลปนิพนธ์นะครับของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4นะครับปีการศึกษา2558นะครับก็ยังจะมีการแสดงในวันพรุ่งนี้1วันนะครับซึ่งนะคะรายการแสดงแรกนะคะจะเริ่มเวลา 17:00 นะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะมาร่วมรับชมการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ดนตรีนะคะครับผมซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็จะสนุกสวยงามนะครับแล้วก็ไพเราะเหมือนวันนี้แน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะก็มีการแสดงทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะคะครับอ
ก็เดี๋ยวสำหรับกำลังใจนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวหลังจากถ่ายรูปกับท่านคณาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงคิวของกำลังใจนะครับที่โอ้โหวันนี้รอให้กำลังใจทั้งคณะผู้วิจัยนะครับแล้วก็รวมถึงนักแสดงนะครับโอ้โหยังอยู่กันจนหนาแน่นนะครับยังหนาแน่นมากกว่าตอนก่อนจะพิธีเปิดด้วยซ้ำนะครับโอ้โหค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็จะมากันเนืองแน่นอย่างเช่นวันนี้อีกเช่นเคยค่ะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสำหรับการแสดงผลงานในวันนี้ค่ะครับผมขอเรียนเชิญเลยนะครับผมท่านคณาจารย์นะครับผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒินะครับขึ้นถ่ายรูปกับคณะผู้วิจัยและแสดงครับนะครับพูดถึงท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านก็ได้เสียสละเวลานะครับแล้วก็แรงกายแรงใจนะครับค่ะเพื่อมาเป็นเกียรติในการช่วยนะคะในการให้ความรู้องค์ความรู้แล้วก็ค่ะคำปรึกษานะคะให้กับคณะผู้วิจัยของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะครับผมรวมถึงเป็นคณะกรรมการในวันนี้ด้วยนะครับค่ะก็เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะคะครับผมเรียกได้ว่าสิทธิ์ได้ดีวันนี้ก็เพราะมีครูนะคะเชิญเลยนะครับสำหรับช่างภาพแล้วก็สื่อมวลชนนะครับร่วมถ่ายรูปตามอัธยาศัยเลยนะครับแสดงในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของพวกเราชาวภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์นะคะที่เราได้เห็นถึงศักยภาพคุณภาพและประสิทธิภาพนะคะที่นักศึกษาร่วมกับคณาจารย์นะคะท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราและทำให้พวกเราได้มีผลงานที่มีประสิทธิภาพในวันนี้ค่ะก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่านักศึกษาราชมงคลนะครับจะจบอย่างเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพใช่แล้วค่ะแน่นอนนะครับสำหรับนักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์นะครับซึ่งจะเป็นการแสดงศิลปนิพนธ์นะครับของนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับหลังจากนั้นน้องๆครับก็จะได้มีโอกาสทำในปีต่อๆไปนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีของรุ่นพี่ปีหน้าก็จะเป็นปีของพวกเราต่อๆกันไปนะครับ
ครับผมต้องขอบพระคุณนะครับท่านคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นะครับที่ให้เสียสละเวลานะครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะผู้วิจัยนะครับและก็นักแสดงนะครับค่ะแล้วก็กำลังใจพร้อมหรือยังครับกำลังใจรอตั้งแต่เตรียมตัวมาเรียบร้อยครับเชิญเลยครับสำหรับกำลังใจนะครับดอกไม้ที่เตรียมไว้ให้เพื่อนให้พี่ขอทางให้กับท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านผู้ทรงคุณวุฒิลงด้วยนะคะน้องๆขอทางด้วยนะคะเชิญนะครับสำหรับกำลังใจจากพี่ๆครับน้องๆครับน้องๆนักแสดงนักแสดงอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะมาถ่ายรูปนะคะรับกำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆก่อนนะฮะน้องๆอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวพี่ๆจะมอบดอกไม้นะอย่าเพิ่งเตรียมมาตั้งแต่เช้าเหี่ยวหมดแล้วได้ทุกคนครับได้ทุกคนคณะผู้วิจัยด้วยนะครับคณะผู้วิจัยด้วยค่ะจากสารจากพี่แบงค์ค่ะรุ่นพี่เขารีเควสต์มาคณะผู้วิจัยครับมารับกำลังใจด้วยนะครับผม